สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดนะครับอันนี้ขอนำเสนอในเรื่องของการรักษาอาการหูอื้อนะหูอื้ออาจจะเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันเป็นต้นว่าการทานยาประเภทแอสไพรินการทานยาขับปัสสาวะหรือว่าอายุที่มากขึ้นเป็นโรคของความเสื่อมก็อาจจะทำให้เกิดหูอื้อขึ้นมาได้นะครับลองไปดูวิธีการรักษากันนะครับวิธีการแรกก็คือการใช้การฝึกชี้กงนะโดยทางศาสตร์แพทย์แผนจีนแล้วเนี่ยเรื่องการได้ยินเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับไตนะเมื่อเราฝึกชี้กงเนี่ยจะเป็นการบำรุงไตไปในตัวเพิ่มชี้ในไตนะเป็นเหมือนกับการฝึกสมาธิไปในตัวนะอันที่สำคัญก็คือการฝึกชี้กงเนี่ยมันจะช่วยจัดพวกกระดูกโดยเฉพาะกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าเรามีอาการมือชาแขนชาปวดไหล่ติดปวดหลังปวดเอวหรือว่าปวดก้นกบเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝึกชี้กงเพื่อจัดกระดูกสันหลังเนี่ยให้มันเข้าที่นะฮะเป็นการรักษาโรคจากโครงสร้างของกระดูกเมื่อโครงสร้างของกระดูกมันถูกต้องมันไม่มีการบิดไม่มีการเคลื่อนอาการปวดต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการบำบัดจากต้นเหตุจากต้นต่อจริงๆนะครับการฝึกชี้กงเนี่ยก็ลองไปดูได้นะจากคลิปก่อนหน้านี้นะซึ่งผมจะวางไว้ใต้วิดีโอนี้นะจะวางลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะก็คือหลังจากชมวิดีโอนี้จบแล้วก็ลองไปศึกษาดูได้นะการฝึกชี้กงแบบง่ายๆนะแต่ว่าได้ผลดีมากๆนะครับประการต่อมาก็เรื่องของการทานเฮลินจือเฮลินจือก็เป็นการบำรุงไตอีกทางหนึ่งนะครับการทานเฮลินจือเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลภายในร่างกายนะคนจีนก็สามารถที่จะทานเฮลินจือเพื่อการบำรุงเพื่อการรักษาโรคอักเสบภายในร่างกายอย่างเช่นเรื่องของโรคเกาต์โรคต่อมทอนซิลอักเสบหรือแม้กระทั่งละลายนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เฮลินจือมาเป็นตัวรักษาได้เช่นกันนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของเป็นคนขี้หนาวเลือดน้อยเนี่ยอาจจะเสริมด้วยการทานพวกโสมกุหลีนะโสมกุหลีมันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดแล้วก็เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะก็คือสุขภาพที่ดีเนี่ยร้อนเย็นต้องสมดุลนะร่างกายไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเราก็สามารถที่จะปรับสมดุลของร่างกายได้นะโดยการทานพวกเฮลินจือพวกโสมแล้วก็บางท่านถ้าทานโสมแล้วรู้สึกร้อนเนี่ยสามารถที่จะทานร่วมกับเห็ดลิ้นจือได้เห็ดลิ้นจือมีสมบัติเป็นกลางแล้วก็โสมจะมีสมบัติอุ่นร้อนนะฮะมันก็จะปรับโสมเนี่ยไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะครับประการต่อมาก็คือควรงดเว้นในเรื่องของการทานพวกแอลกอฮอล์นะพวกแอลกอฮอล์มันจะมีผลกระทบกับไตโดยตรงนะฮะเมื่อไตทำงานได้ไม่ดีหรือว่าไตถูกรบกวนไตมีความร้อนนะมันก็จะส่งผลกับโรคหูอื้อได้เหมือนกันนะฮะการมีเพศสัมพันธ์ที่มากเกินไปก็จะกระทบไตนะฮะก็อันนี้เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนโดยตรงนะฮะก็คือทุกอย่างมันต้องไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับการนอนดึกเนี่ยก็จะเป็นการทำลายไตอีกทางหนึ่งควรจะนอนไม่เกิน4 ทุ่ม5 ทุ่มนะครับการทำสมาธินี่ก็จะช่วยเพิ่มชีให้กับร่างกายเป็นการบำรุงไตด้วยนะฮะอารมณ์เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับการทำงานของร่างกายนะเป็นต้นว่าอารมณ์ตื่นเต้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับหัวใจนะสมมติว่าถ้าเราตื่นเต้นมากไปเราอาจจะนอนไม่หลับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราถูกหวยเนี่ยถูกลอตเตอรี่เนี่ยอาจจะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะมันเกี่ยวกับหัวใจนะซึ่งเราสามารถใช้สมาธิเนี่ยมาควบคุมได้ไม่ตื่นเต้นเกินไปและอารมณ์ที่กระทบกับไตก็คืออารมณ์กลัวนะอารมณ์กลัวคนเราก็จะมีความกลัวไปในสิ่งต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะเราก็สามารถที่จะควบคุมโดยการฝึกสมาธิได้นะฮะฝึกสมาธิก็อาจจะทำวันละ10 นาที15 นาทีก็ได้นะฮะแล้วควรจะทำในเวลาเดียวกันมันจะได้ผลดีมากกว่าอย่างเช่นเราทำตอนเช้า5:30 เนี่ยก็ควรจะทำในเวลาเดียวกันทุกๆวันนะมันจะเหมือนกับการที่ว่า
เราทำอะไรจนเคยชินคล้ายกับเราลาเราทานอาหารเนี่ยมันถึงเวลาเราก็จะหิวแล้วก็มันจะสมาธิก็เหมือนกันมันถึงเวลาเนี่ยมันจะต้องการที่จะทําสมาธิการทําสมาธิทําจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยก็จะทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมนะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมจิรพันธ์สุวรรณพันธ์ขอบคุณครับสวัสดีครับ